วันนี้ผมจะไปเอาชีวิตรอดกับคนป่าชาวมณิที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่ามาดูกันว่าผมจะใช้ชีวิตอยู่ในป่าเหมือนพวกเขาได้หรือไม่อยากกลับบ้านสวัสดีครับวันนี้ผมจะไปใช้ชีวิตในป่า24ชั่วโมงกับชนเผ่าชาวมณินะครับเราจะไปดูกันว่าเขาอยู่ใช้ชีวิตกันได้ยังไงล่ะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยตอนนี้ฝนตกด้วยนะครับกลางคืนฝนตกหนักมากอยากรู้ว่าเขาจะอยู่กันยังไงแล้วก็ผมเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะครับเสบียงเยอะมากแล้วก็ขนของมาเนี่ยโคตรเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยมากๆนะครับหนทางอีกยาวไกลเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปครับทุกคนไป Let's go สู้มีเอาจริงมาครั้งก่อนเนี่ยนะผมยังไม่เหนื่อยเท่านี้เลยเพราะว่าทางนี้มีของเยอะด้วยแล้วแบบฝนตกมันลื่นด้วยโอ้โหโอ้โหตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วโอ้นี่มาดูตามมาตอนนี้นะครับผมก็ถึงที่ซุ้มของชาวมณิเป็นที่เรียบร้อยแล้วภารกิจแรกที่เราจะต้องรีบทํานั่นก็คือผมต้องไปสร้างที่พักของตัวเองก่อนก็คือต้องไปทําบ้านก่อนนะทุกคนเตรียมมีดอะไรไปแล้วเดี๋ยวก็ไปหาไม้ดูสภาพผมตอนนี้ยังไม่ทันไรเลยเหมือนจะไม่รอดเลยนะเอาจริงจําเราได้มั้ยเออทําไม่ได้ยังทํากล้องเด็กโอ้ยนี่นะกําลังทํากระเป๋าอยู่โอ้โหโคตรสวยมากไอ้นี่แบบเป็นงานฝีมือเลยนะจริงตอนนี้ผมไปหาที่พักก่อนเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศรอบหมู่บ้านก่อนทุกคนนี่บรรยากาศทุกคนแต่ละหลังนะฮะนี่ดูแล้วก็มีอย่างนึงที่แบบหลายคนสงสัยมากว่าเออเขาอยู่กันได้ยังไงเวลาฝนตกมันไม่เปียกแล้วน้ําแบบไม่สาดไม่ไหลผ่านอะไรเงี้ยก็คือเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเวลาฝนตกมันก็แบบกันฝนได้นะแล้วก็เวลาน้ําเนี่ยฝนตกลงมาน้ํามันก็จะไหลผ่านเพราะมันเป็นเนินอย่างเนี้ยมันไม่ได้เป็นที่ราบหรือว่าที่ลุ่มไงน้ำมันก็จะไหลผ่านหมดเลยแล้วก็ทุกหลังเนี่ยกลางคืนก็จะมีฟืนมีอะไรไว้ก่อไฟอยู่เขาก็อยู่มากันอย่างเนี้ยเป็นแบบหลายสิบปีหลายรุ่นอะภารกิจต่อไปของผมคือผมต้องไปทำที่พักสำหรับผมกับน้องชายผมก่อนคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนว่าจะทำออกมาเป็นแบบไหนครับตอนนี้นะครับผมก็กำลังหาที่สำหรับทำที่พักของผมคืนนี้อยู่ผมว่าผมน่าจะทำที่พักตรงนี้นะคืนนี้จริงนะผมไม่เคยแบบมาทำอะไรมาใช้ชีวิตในป่าครั้งแรกนี่คือครั้งแรกจริงๆทุกคนปกติเคยแต่เดินป่าแต่ว่าไม่เคยแบบเฮียดูนี่ทุกคนมันแหว่งเรียบร้อยแล้วจะรอดแล้วเนี่ยคืนนี้มีดแหว่งไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้ตัดอะไรเลยทุกคนตอนนี้มีดผมหักไปแล้วแล้วก็ผมว่าผมน่าจะต้องกางเปลก่อนดีกว่าทุกคนโอ้ดูท่าแล้วแบบเฉยคืนนี้น่าจะยากของเรื่องของนั้นแล้วยุงโคตรเยอะคือประเด็นผมลืมเอายากันยุงมาด้วยเรียบร้อยแล้วยุงเยอะมากโอ้เหนื่อยนะยุงของเราใกล้เสร็จแล้วไม่รู้ว่าขึ้นไปนอนแล้วมันจะหักหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เราก็กางเปลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะมาลองใช้ครั้งแรกดูนะครับว่ามันจะเราจะลงไปนอนกับพื้นหรือเปล่านะมันจะขาดหรือเปล่าเนี่ยที่แบบร้อนมากเหงื่อแบบแตกมากเลยตอนนี้โอ้โหเอาละเอาละเดี๋ยวผมจะขึ้นลองขึ้นไปนอนแล้วกันแล้วโอ้เอาครับเออแต่มันก็นอนสบายอยู่นะเอาจริงสบายอยู่มันเนี่ยเปลนอนตัวนี้เราทำเรียบร้อยแล้วหนึ่งอันนะครับต่อไปเนี่ยที่นอนของผมเนี่ยยังไม่มีเรียบร้อยแล้วกูจะอยู่ไงคืนนี้เนี่ยไอ้เหี้ยกูอยากกลับบ้านเดี๋ยวต่อไปผมจะไปถามเขาดูว่าเออมีหลายคนสงสัยเฮ้ยกลางคืนเนี่ยเขานอนกันยังไงเขาทำอะไรบ้างเขาหลับกันกี่โมงอะไรเนี่ยอันนี้บานตัวนี้ร่างนี้โยนกี่คนสามคนนะตามคนนะทูบอกเบิร์ดเลี้ยวทูนอนเลยไหมด้วยตามอะไรมันกลางคืนรับเลยอ่ะรับเลยอ่ะอันนี้เวลานอนนี่อันนู้นไปฟังนี่ใช่ไหมอันนี้อยู่ตีนฟังนี่แล้วตาฝนตกนี่น้ำมันไม่ไหลเหรอ
เดี๋ยวเลยมันกุดเลยอ๋อนี่นะไอ้ดูนะก็คือเวลาฝนตกเห็นไหมเขาจะขุดร่องเนี่ยนะผมน้ำไหลมามันก็จะลงมาทางเนี้ยก็คือมันจะไม่เข้าไปที่พวกเขานะครับอันนี้เรียกว่าเป็นแบบภูมิปัญญาของเขาเลยนะเออเพราะมีหลายคนสงสัยไงว่าเวลาฝนตกเนี่ยมันจะไม่เปียกเหรอแต่ว่าฝนเนี่ยมันไม่สาดนะถ้าเรื่องฝนสาดเนี่ยฝนไม่สาดไม่เปียกนะเอ้ยคือที่แปลกก็คือกลางคืนเนี่ยเขานอนไม่ใส่เสื้อใส่เสื้อไว้กลางคืนไม่ได้ยุงไหมครับยุงไหมครับจ๊ะประเด็นคือไม่ใส่เสื้อแล้วอยู่ในป่าแล้วแบบยุงก็ไม่กัดด้วยนะแล้วหนาวก็ไม่หนาวด้วยแต่ว่าก็คือทุกหลังเนี่ยเขาจะก่อไฟนะครับผมวันนี้ผมจะมากินมันแล้วพามาดูมันที่เขาไปขุดมาได้ยักษ์มีมันเลยไหมนี่อันนี้มันใช่ไหมมันของมันเอามารีวิววิทเดี๋ยวผมจะให้ดูมันนะญาติขออนุญาตนี่อันนี้คือมันนะครับที่เขาไปขุดมาซึ่งขุดมันเนี่ยเขาจะแบบมันจะมีต้นมันนะฮะไม่รู้ว่าเขาดูยังไงนะครับแล้วก็นี่คือมันถ้าคนทั่วไปดูเนี่ยคงไม่รู้หรอกว่ามันคือมันนะเพราะว่ามันเหมือนกับรากไม้อ่ะผมดูยังไงมันก็เป็นรากไม้อ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือมันที่แบบสามารถกินได้เดี๋ยวผมจะลองแกะแล้วก็กินให้ดูสักอันนะผมจะลองอันนี้สักอันเขาบอกว่าอันเนี้ยคืออาหารหลักของพวกเขาเลยที่เขาใช้กินในการประทังชีวิตอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นอาหารที่แบบมีสารอาหารในเนี้ยโอ้โหมันก็จะแบบมีดินเกาะนะคือตอนที่เขาเอามันมาหมกเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าล้างเอาขี้ดินอะไรออกก่อนเลยนะเขาก็แบบขุดมายังไงแล้วก็เอาเข้ากองไฟแล้วพอมันสุกเขาก็กินอ่ะเออซึ่งมันก็มีดินอะไรมีติดด้วยแหละทุกคนนี่เห็นไหมเนื้อมันก็จะขาวๆเนี่ยเออเห็นป่ะเออเอามาดูกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับเออรสชาติเหมือนมันว่ะมันก็มันคือมันนั่นแหละแต่มันเป็นมันเทียนอ่ะเค้าเรียกมันป่าแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะให้ดูมานี่ครับนี่ดูเด็กๆไงน้องฝาแฝด2คนนั้นเห็นป่ะทุกคนบ้านนี้เนี่ยมีลูกทั้งหมด4คนนะครับนี่แล้วก็คุณพ่อเนี่ยกำลังทำเป็นที่ดักปลาเออเอาไว้ดักปลาโคตรเป็นงานฝีมืออ่ะดูนี่ฮะทำน่าจะทำจากใบมะพร้าวนะผมว่านะมาโอ้โหดูตาตัวตาสว่างเชียวเลยไอ้ดีไหมนี่ดูนะคนนี้โอ้โหแต่งหน้าแบบสวยมากเขาสวยจริงนะก็คนนี้เนี่ยกลายพันธุ์นิดนึงนะเราจะมาสัมภาษณ์น้องไข่กันหน่อยเอ้นี่เอาเมียตัวไหนมาตัวเมียแมวนี่อยู่นี่อ่ะนี่นู่นนู่นเอ้เกิดเอเนี่ยนะกองไฟก็จะแบบให้ความอบอุ่นนะพอเขานอนกลางคืนอะไรอย่างเนี้ยนะผมนี่ดูหลังคานี่ให้ดูหลังคาดูมีความเป็นศิลปะมากเลยนะโอ้โหก็นั่นแหละครับทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้ผมใช้ความพยายามในการที่จะสร้างบ้านแล้วก็มีดของผมซื้อมาฟัน 2-3 ทีมันก็แหว่งมันก็แบบตัดต้นไม้ไม่ได้แล้วก็ด้วยความที่ว่าฝนมันตกด้วยเราจะหาฟืนอะไรเนี่ยมันก็ยากลำบากผมมีความคิดว่าคืนนี้เราจะอยู่ที่นี่ได้หรือเปล่ามันน่าจะยากอยู่นะเอาเป็นว่าผมค่อยมาใหม่แล้วกันนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราจะแบบพาเต็นท์มาดีกว่ามันน่าจะง่ายกว่าโดยที่เราไม่ต้องมาแบบมาสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อกี้เนี่ยเราใช้เวลาอยู่ค่อนข้างเป็นอย่างมากนะที่ผมพยายามที่จะทำที่พักสำหรับนอนคืนนี้นะครับทุกคนแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือมีดแหว่งตัดไม้ไม่ได้แล้วก็ฝนตกฟืนก็เปียกจะมาก่อไฟคืนนี้ก็ไม่ได้แล้วก็อันนี้เสร็จแล้วเปลนะครับแล้วก็น่าจะว่าต้องเก็บแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเสบียงที่เหลือนะทุกคนนะเอาไปแจกเด็กดีกว่าผมขี้เกียจถือลงแล้วเพราะว่ามันหนักมากแล้วก็มันเหนื่อยเมื่อยมากเลยถ้าจะถือลงไปนะกินนุ่มไหม
ได้กินกินนุ่มเอานุ่มเอาเออนั่นแหละนุ่มมาม่าวันบวกเออเอากินร้อยเนี่ยกินร้อยลองกินลองกินเลยจริงๆก่อนที่ผมไม้ผมซื้อพวกลูกชิ้นแล้วก็พวกปลาพวกของอะไรมาให้เขาก็เยอะๆอยู่นะแต่ว่าอันเนี้ยคือมันเป็นใจเบียงที่ผมเนี่ยกะว่าจะแบบมาเอาไว้กินตอนที่นอนที่นี่ไงทุกคนในเมื่อคืนนี้เราไม่ได้นอนก็ให้พวกเขาไปเลยแล้วกันนะต้องกินไม้นมนี่กินอะไรนมเกียบอะไรกินด้วยนี่นี่ดูเขากำลังเอาลูกชิ้นมาต้มนะครับเห็นไหมตอนแรกผมดูว่าเขาเอามาย่างแต่คือต้มเนี่ยมันน่าจะง่ายแล้วก็ไวกว่าใส่หม้อนี้แล้วก็เอาไปตั้งบนไฟแล้วก็ให้เด็กๆกินนะครับที่แต่แป๊กแต่ใจยุ่งไหมก็บ่ตัวมอยฮะมอยยุ่งไหมก็กับเรามันก็เปิดใจมันก็แต่ละไอ้นี่มันกลัวกล้วยมันก็หรืออยู่มือกลัวกล้วยนี่นะเดี๋ยวจะมารีวิวสมุนไพรอย่างหนึ่งนะทุกคนนี่คือต้นอันนี้นะฮะเขาบอกว่าเวลาเจ็บฟันเนี่ยเราแค่เอาเปลือกอันนี้นะครับผมเอามาเคี้ยวนะฮะเคี้ยวปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบหายปวดฟันโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดมากดีกว่าแบบไปซื้อยาตามคลินิกเยอะแยะเลยนี่นะเห็นไหมมันก็จะตัดเอาเปลือกมันแล้วก็มาเคี้ยวเนี่ยมันจะทำให้หายปวดฟันได้นี่คือสมุนไพรแบบโอ้โหจากป่าจริงเกดอลบก่อนแล้วเดี๋ยวปล่อยขึ้นมาวันล่างวันไหนเรามาเดี๋ยวก่อยตู้มาได้ได้ไปก่อนแล้ว เดี๋ยวกลับได้เวลากลับรอแล้วครับทุกคนเรียบร้อยนะครับจู่24ชั่วโมงนะผมกับชนพ่อมันนี้นะครับโคตรทรหดมากเลยครั้งหน้าผมมานะผมจะซื้อเปลมาสัก2อันแล้วก็เอาผ้าเนี่ยผ้าแบบเนี้ยเอามาทำแบบกันฝนนะจะได้ง่ายๆผมจะไม่อยากเสียเวลากับการที่มาต้องแบบสร้างที่พักเองอ่ะนี่ดูเห็นไหมความชันมันคือแบบชันชิงอ่ะบางทีผมถือกล้องเองทุกคนอาจจะไม่เห็นนะว่ามันชันขนาดไหนแล้วทางชันแล้วฝนตกก็คือแบบโคตรลื่นมากดูกล้องแล้วอย่าให้กล้องตกนะเว้ยโอ้โหโหคือจริงๆสำหรับผมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะที่จะแบบสร้างบ้านสร้างที่พักอะไรอ่ะแต่แบบว่าวันนี้เนี่ยแค่อุปสรรคเนี่ยมันค่อนข้างเยอะไปมากนิดนึงเพราะว่ามีดที่ผมเปลี่ยนมาฟัน2ทีมันก็แหว่งแล้วก็แบบด้วยสภาพอากาศมันไม่ค่อยจะเต็มใจด้วยจริงผมอยากจะมาวันที่มันอากาศดีๆมันจะได้ง่ายเพราะแต่ว่าพรุ่งนี้ผมต้องกลับภูเก็ตนะเพราะว่าผมมีงานที่จะต้องไปทำต่อมันก็เลยแบบทำให้ผมเนี่ยรีบนิดนึงก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวค่อยมาวันหลังวันที่เราพร้อมมันน่าจะดีกว่าวันนี้ก็กลับก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนี่ตอนนี้ก็แบบ5โมงเย็นได้แล้วนะนี่ดูวิวจากเขานะเนี่ยเห็นป่ะตอนนี้เริ่มลงมาที่สวนยางแล้วครับทุกคนก็คลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันที่ผมพร้อมเลยเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่แน่นอนเราต้องเจอกันอีกแน่แต่สภาพหน้าผมตอนนี้เนี่ยนะดูไม่ค่อยได้เลยนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ